เราไม่ได้ต้องการพื้นที่ที่โดดเด่นเราไม่ได้ต้องการการดูแลจากใครเป็นพิเศษเพียงแค่เราต้องการการยอมรับแล้วก็ความเท่าเทียมกันค่ะสวัสดีครับชื่อสราญหาบุญเสกครับชื่อเล่นชื่อเป้ครับอายุ29ปีครับปัจจุบันเป็นพิธีกรรวมถึงนักข่าวสื่อสารมวลชนครับจริงต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าอายุผมเนี่ยประมาณสัก13ปีเนาะก็รู้สึกว่าคบผู้หญิงมาก็ไม่ใช่คบผู้ชายมามันก็ไม่ใช่สุดท้ายก็ไม่ตามหาตัวเองก็กลายเป็นว่าเราถูกใจผู้ชายมากกว่าผู้หญิงมันคือความหลากหลายทางเพศสภาพคือรวมทุกอย่างของความเป็นมนุษย์อย่างแท้จริงเราไม่ได้มาแบ่งแยกเรื่องของเพศสภาพจริงๆแล้ว LGBT ไม่ใช่เป็นสิ่งที่น่ารังเกียจรวมถึงไม่ใช่เป็นสิ่งที่เกิดมาจากความผิดปกติของจิตนะครับจริงแล้วพวกเราก็เหมือนผู้ชายและผู้หญิงปกติเหมือนกันเพียงแต่ว่าเรามีจิตใจและเพศเดียวกันเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเองตรงนี้มันเป็นสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจรวมถึงอย่ารังเกียจพวกเราเนาะเพราะว่าพวกเราเองก็มีความเป็นคนเช่นเดียวกับผู้ชายและผู้หญิงเหมือนกันครับเรื่องของการรีวิวของ LGBT อาจจะแตกต่างจากชายกับหญิงแต่เราเชื่อว่าเราสามารถดูแลบุตรได้ไม่ต่างอะไรจากผู้ชายและผู้หญิงจริงๆแล้วผมว่า LGBT มีสามารถมีบุตรได้เช่นเดียวกับผู้ชายผู้หญิง LGBT มีสิทธิ์ตรงนี้ในการรับเลี้ยงเนาะค่ะสวัสดีค่ะแคนดี้ปุญชลัตตาเลิศค่ะปัจจุบันนะคะเป็นเจ้าหน้าที่ประสานงานชุมชนด้านสิทธิมนุษยชนและส่งเสริมความเท่าเทียมสมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทยค่ะอัตลักษณ์ทางเพศสภาพของแคนดี้นะคะก็คือ transgender woman นะคะหรือผู้หญิงข้ามเพศค่ะของแคนดี้นะคะก็คือเรามีความรู้สึกว่าเราเป็นผู้หญิงนะคะตั้งแต่เด็กเลยเนาะแล้วก็คือแบบเราจะชอบเล่นกับผู้หญิงนะคะแล้วก็เล่นตุ๊กตากระดาษหรือว่าแบบทำเขาเรียกว่าแบบมีกิจวัตรประจำวันอย่างเงี้ยค่ะที่เหมือนผู้หญิงแล้วอีกอย่างที่สำคัญในเรื่องของการแสดงออกที่โดดเด่นหรือว่าแบบทำให้แบบครอบครัวรับรู้อะค่ะก็คือการที่พูดขะขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเหตุการณ์ในครอบครัวที่คุณพ่อคุณแม่ของเราอะค่ะยังไม่ได้ยอมรับในตัวตนของเราสิ่งเนี้ยมันก็เลยทำให้เราแบบตระหนักหรือว่าแบบคิดว่าการที่แบบเราเป็น LGBT เนี่ยมันดีหรือเปล่ามันเป็นสิ่งที่เราต้องการหรือเปล่าพอแบบเราได้พูดคุยกับคุณพ่อคุณแม่หรือว่าได้พูดคุยกับคนในครอบครัวค่ะมันก็เลยทำให้เราอะค่ะสามารถเปิดเผยตัวตนของเรากับคนที่บ้านได้เลยนะคะว่าพอเราเป็นคนข้ามเพศแล้วเราแบบเปิดเผยตัวตนของเราให้กับทุกคนได้รับทราบรับรู้อย่างเงี้ยค่ะมันมีผลกระทบมากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการดำเนินชีวิตอย่างเงี้ยค่ะการไปไหนมาไหนที่บัตรประชาชนของเราอะค่ะยังมีคำนำหน้าว่าเป็นนายอยู่อย่างเงี้ยมันทำให้แบบเราไปติดต่อธุรกรรมต่างๆมันค่อนข้างยากแม้แต่การไปติดต่อสถานที่ราชการอย่างเงี้ยค่ะเพศสภาพปัจจุบันของเรามันไม่ตรงกับคำนำหน้านามที่เป็นนายมันก็แบบทำให้การทำธุรกรรมต่างๆมันต้องติดขัดหรือว่าต้องมีคนมารับรองแม้แต่ในเรื่องของการสมัครงานอย่างเงี้ยค่ะคือเรารู้สึกว่าพอเราเป็นคนข้ามเพศพอเราไปยื่นใบสมัครงานหรือว่าไปยื่นเรซูเม่อย่างเงี้ยค่ะสิ่งนึงที่เขาจะดูคือคำนำหน้านามของเราเขาจะดูบุคลิกของเราเขาจะดูที่อัตลักษณ์ทางเพศสภาพของเราเขาไม่ได้ดูผลงานหรือว่าไม่ได้ดูประวัติการทำงานของเราเลยจริงๆแล้วอะค่ะในประเทศไทยถ้ามีสถิตินะคะที่สำรวจคนข้ามเพศในการฆ่าตัวตายอย่างเงี้ยมันจะเห็นได้ชัดเจนมากๆเลยนะคะเพราะว่าคนข้ามเพศเองหรือว่าคนที่มีความหลากหลายทางเพศเองอย่างเงี้ยค่ะคือมีภาวะเครียดที่ค่อนข้างมากภาวะกดดันจากสังคมมันทำให้คนข้ามเพศเกิดภาวะซึมเศร้าเกิดภาวะเครียดแล้วก็มีอัตราการฆ่าตัวตายที่สูงขึ้นแล้วทีเนี้ยค่ะคือสิ่งหนึ่งเลยนะคะก็คือที่ทำให้คนข้ามเพศนะคะแบบประสบปัญหาเหล่านี้ก็คือการถูกเลือกปฏิบัตินะคะจากสังคมหรือว่ากฎระเบียบนโยบายต่างๆรวมถึงการไม่มีกฎหมายรับรองอัตลักษณ์ทางเพศสภาพกฎหมายที่เอามาคุ้มครองหรือว่าทำให้คนข้ามเพศได้รับสิทธิหรือว่าเท่าเทียมกับผู้หญิงผู้ชายค่ะ